ตื่นเต้นมากครับผมสาขาที่4สาขาที่4เนี่ยก็คือมาริติกเนี่ยตอนนี้มี4สาขาใช่มั้ยครับผมสาขาที่4เนี่ยก็กระแสตอบรับตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีครับผมคือตอนนี้ของเราอะเวลาบุ๊กห้องอะมันก็จะเต็มเกือบเต็มทุกสาขาแล้วสาขาเนี้ยก็ยังว่างสามารถเปิดรับให้บุ๊กห้องได้ครับผมสำหรับคนที่สนใจที่จะแบบว่าดูแลตัวเองครับผมลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกลยุทธ์ที่แบบรอบเมืองอะครับผมคือของเราเนี่ยเริ่มจากบางนาครับผมแล้วก็บางนาเสร็จปุ๊บเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกรุงเทพครับผมก็คือที่เวสเกตก็คือทางฝั่งนนทบุรีบางใหญ่ครับผมเสร็จแล้วเรามองว่าเราหรือเราจะเข้าเมืองแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนนะเวลาที่จะทำดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาไม่ได้แบบต้องแต่งตัวสวยกลางเมืองแล้วต้องแบบกลับไปแบบสมมติมาทำหน้าเนาะมาทำกลางเมืองแล้วก็ต้องหน้าล้วนกลับไปมันก็จะยากผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกลางแต่ชันๆนิดนึงไปทางฝั่งนึงก็คือเราก็เลยเลือกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมเสร็จแล้วปุ๊บมาพอได้3สาขาแล้วถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปักหมุดนะครับผมมันจะขาดฝั่งนี้อีกฝั่งนึงครับผมแล้วก็เลือกเส้นทันปิ่นเกล้าครับผมถ้าเอาทุกสาขามาปักรวมกันมันจะกลายเป็นตัว X ครับผมเราได้รับคุณเทพไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแน่นอนครับผมครับผมจุดเด่นของคลินิกเราอะครับผมก็คือเราเน้นที่ทรีทเมนต์การลดน้ำหนักนะครับผมทุกตัวเลยที่เป็นทรีทเมนต์ลดน้ำหนักอันนี้คือเพราะว่ามันเกิดจากว่ามันเห็นผลครับผมแล้วก็พอลูกค้าบอกต่อแต่การเห็นผลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่ดีครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยคือมีทั้งหมอที่เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักสรีรศาสตร์นะครับผมมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการครับผมแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านตัวบอดี้ครับผมก็คือเป็นนักเทอราปิสต์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอดี้โดยตรงครับผมถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าผิวหน้าเราก็รับดูแลด้วยนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยก็ดูแลผิวหน้าอยู่ที่นี่ครับผมอย่าทายอายุนะครับอ๋อคือน้องๆเป็นทีป๊อปที่มีกระแสแรงที่สุดตอนนี้ครับผมใช่ครับแล้วก็คือน้องๆเป็นทีป๊อปแถวหน้าของเมืองไทยแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าน้องเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับผมที่ดูแลตัวเองครับผมที่มีกิจกรรมที่ทำให้แบบสุขภาพดีอย่างเงี้ยน้องซ้อมเต้นน้องบางคนกินอาหารคลีนอย่างเงี้ยครับผมอาหารคลีนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแอคทีฟตลอดอะไรเงี้ยครับผมฮะประมาณนั้นก็คือน้องก็เป็นตัวแทนของคนที่แบบดูแลสุขภาพมีกิจกรรมที่ดีอะไรเงี้ยครับผมอยากให้น้องแอนทาร์ตแชร์การดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างง่ายอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของร่างกายอะก็ตลาดอะไรคือการกินเนาะการกินคือก็สำคัญมากๆแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกแบบออกกำลังกายเสริมใช่ผมแล้วก็หาตัวช่วยแต่ที่นี่ครับผมใช่ที่ผมว่ามันสามารถทำให้ทุกคนนะครับเรื่องการดูแลตัวเองว่าทุกคนก็อยากที่จะแบบไม่ใช่แค่ดูดีนะครับแต่ว่าทำให้ร่างกายตัวเองแบบรู้สึกดีแข็งแรงด้วยครับผมใช่ทำเรื่องในที่ทำงานก็จะสมัครที่ดีแล้วมีใครก็มีที่เลือกครับก็อยากยินดีกับมาเจสติกด้วยนะครับก็สาขาที่4แล้วครับก็ไม่แปลกใจที่มีสาขาที่4เพราะว่ามีคนชอบที่ชอบเยอะมากจริงๆแล้วก็ขออย่างที่บอกครับขอให้มีสาขาที่5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขอฝากสาขานี้ก่อนนะครับผมเป็นสาขามาเจสติกสาขาน้องใหม่ของเรานะครับผมมาจิกสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับอยู่ที่ชั้น4ทาวเวอร์ A นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นสาขาใหม่ห้องยังว่างอยู่นะครับผมครับผมครับ